สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็ได้ตั้งใจทำเป็นเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้เนื้ออกไก่หั่นชิ้นพอประมาณครับพริกหวาน3สีต้นหอมหั่นท่อนหอมใหญ่หั่นเป็นเต๋าพุทราเชื่อมเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์กระเทียมสับหยาบน้ำพริกเผาซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกคั่วเมนูวันนี้วัตถุดิบก็จะเยอะหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันครับในขั้นตอนแรกให้เราทำการทอดไก่ก่อนนะครับเราก็จะใช้น้ำมันพอประมาณทำเนื้ออกไก่มาชุบแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์บางๆนะครับน้ำมันร้อนแล้วครับนำเนื้อไก่ลงทอดให้ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับเราจะทอดให้เนื้อไก่เหลืองสวยเมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับแต่วัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเนาโอเคตอนนี้ไก่เราก็เหลืองสวยแล้วนะครับตักขึ้นมาพักไว้เสร็จน้ำมันหลังจากนั้นก็เทน้ำมันออกเหลือไว้เล็กน้อยก็พอนะครับกระเทียมเล็กน้อยนะครับเมนูกับข้าวง่ายๆสไตล์บ้านๆนะครับหอมใหญ่ครับนำหอมใหญ่ลงผัดให้เปลี่ยนสีเล็กน้อยนะครับพริกหวานนะครับตอนนี้เลือกใช้3สีเนาะให้สีสันที่สวยงามผัดตะโคร่นะครับเพื่อให้ผักต่างๆสลดก่อนโอเคตามด้วยน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผาเนี่ยผมเลือกใช้เป็นยี่ห้อพันธุ์ไทยนรสิงห์นะครับก็จะให้สีสันที่สวยงามซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยนะครับรสชาติเนี่ยเอาตามที่เราชอบไปเลยเนาะผมจะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับอีกนิดชิมครับน้ำอีกสักนิดนึงนะครับพุทราเชื่อมนะครับหลังจากรสชาติได้ที่แล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยเนื้ออกไก่ที่เราทอดไว้ครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับต้นหอมเราจะใช้เวลาผัดไม่นานแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เร่งเป็นไฟแรงแล้วก็ผัดคลุกเข้าทุกอย่างให้เข้ากันนะครับโอ้โหคุณสั่งหน้าตาหน้ารับประทานมากเลยครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ฝีมือคุณเรียมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะเป็นกับแก้มนี่ก็เด็ดไม่แพ้กันทีเดียวเชียวนะครับ
คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ